เอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเนตรพันสามจะพามาทอดแหครับวันนี้มาเยอะมาเยอะจริงๆครับหลายคนเลยมาใหม่ๆครับได้ตัวไม่ได้ก็ยังไม่รู้เดี๋ยวไปรู้ด้วยกันว่าจะพอเด็ดปั๊มน้ำพริกหรือเปล่าไปครับพันหูทอดนะครับน้ำลึกมันโหเนี่ยอ๋อน้ำลึกอยู่ครับเอาแล้วครับพันสามเล่นแล้วครับน้ำก็ลึกอยู่ครับวันนี้ลุยกันยาวๆครับจะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวลุ้นกันครับปลาเลยครับเดี๋ยวลุ้นกันครับไปดูปลาอะไรอันนี้เสียขนาดขวดน้อยเนี่ยปลาเนอะโอ้ยกินกันไปสุดปลาลิ้วเนอะเจอครับเจอน้ำลึกเลยต้องผีไงถ้าเหลือน้ำได้ยอมน้ำลึกขนาดไหนป้าฮะตัวเตอร์เอาดันเตอร์มาเฮ้ยเราแห่ใจมั้งเราให้ใจเราตอนนี้เดี๋ยวอีกเดี๋ยวก่อนมาดึงไหมทีเนี้ยไหมโอ้เก่งโม่บ้ามันดิ้งนักขนมดิ้นดิ้นดิ้นนะเจอแล้วครับโอ้โหเฮ้ยทอดใหญ่อีกแล้วครับโอ้โหเจออีกแล้วครับของใหญ่ครับไม่ได้หาง่ายๆพอดิตามน้ำพริกท่านใหญ่ครับท่านใหญ่พอดีตำน้ำพริกครับเดี๋ยวลุ้นโตบังดิพอดีตำน้ำพริกแล้วครับโคตรใหญ่เลยมันมีเปล่าตันใดเลยน้ำพริกล้ำดูครับอาจจะมีตัวเดียวนะครับไปปูนเหรอเออไปหลักเข้าปลาเลยหลักเข้าปลาฮะเดี๋ยวปลาลิงน้ำลึกเจออยู่ฮะน่ะเต่าขาวเต่าขานั่นหลักไปอีกเหรอเออหลายเยอะอ่ะไปปูนอ่ะเอาพวกเราเนี่ยมือต่อแฮแล้วหลักเลยหลักเลยโอ้ยมีเจือกอ่ะที่ยาวผมจะเอามาก่ะมีเจือกมีเหรอมีเจือกอยู่ก่อนเอาไว้เอาไว้ดึงอ่ะดึงข้ามไปเนี่ยมันหนักอ่ะดึงแปะโอ้ยน้ำกูหูต้มหมีเกลือเนาะไปแค่เนี่ยน้ำกูหูมานครับมานต้มหมีเกลือเหรอได้สองรอบแล้วนะโอ้ยยี่ตีนหมีนะหยัดลอยโอ้โหโอ้ยได้กินปลาลิมเลยน่ากันรอดเนี่ยสองเตือนแล้วเนาะย่ามตีนแหววยี่ตีนแหววนี่ว่ะปลาหยังมูเฮ้ยแหแล้วนี่อยู่ที่ติดแหนี่
วมพอใจโอ้ยปนินแล้วเนี่ยปนินครับพอได้ตำน้ำพริกปนินครับโอนพาสามปลาออกแหบนอยู่นู่นครับพี่ต้อนี่ออกหัวใหญ่เนี่ยไปปนินเอาจังปัดได้กันแล้วขึ้นเช็ดแดดสองแต้มนะครับพอได้ตำน้ำพริกวันนี้ดีแล้วครับปนิ่งปนิ่งขอได้จานน้ำพริกขอต้องจานน้ำพริกกินว่ะตัวไม่ค่อยใหญ่แต่ก็พอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับหัวใจแค่ตัวนี้หลิมมาแม่ไหนกันอ่ะโอ้ภาษาไม่ได้ประชดครับตัวใหญ่เลยใหญ่เอาเลยวะเฮ้ยอยู่โน่นอ่ะกำลังใส่ได้ออกอยู่โอ้โหได้ทำพริกแล้วเฮ้ยพอได้ตำน้ำพริกก่อนมาเติมครับผมได้ตำพริกครับโอ้ยมีเทียนเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนโอ้ยของแต่ว่ะคนนี้น้ำมาเลยเว้ยโอ้ยเฮาอยู่หั่นคุ้มกันให้กับมันได้สักตัวป่ะอันเหนียววะยากขนาดนี้มีไม่เจอเลยปนินครับปนินโอ้โหพอได้ตำน้ำพริกแล้วครับ
ูนี่ใหญ่หน่อยมานครับมานเดี๋ยวโอ๊ยเดี๋ยวหลายตัวละโอ้ยลำเต้เฮ้ยมันมีดหรอปะสายเนี้ยโอ้ยไม่ตีจะมีเลยเอาละครับปอบปนินโอ้ยสองเต็มครับพอได้ตำน้ำพริกโอ้มาอยู่อย่างนี้สองเต็มครับปนินเดี๋ยวทอดอีกทีครับแบบนี้หมานละโอ้ตัวสวยเลยลุงเนตลุงเนตได้สองเต็มแล้วโอ้โหตัวสวยนะครับเฮาพอแล้วข้างไหนมือมือนี่ครับตัวสวยเลยตัวสวยเลยโอ้เดี๋ยวปล่อยสักทีครับยึดมันมาอยู่มาข่อนอย่างพี่เอ๋เมื่อกี้ก็ทอดยิงได้นี่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 ทอดที่แหละเนี่ยได้แถมแล้วมันเลยเนี่ยชนครับชนโอ้ยโอ้ยได้ตันน้ำพริกแล้วโอ้ยไม่ค่อยใหญ่ครับโอ้ยได้ตันน้ำพริกครับเดี๋ยวเจ็บเท้าเนาะตันแต่น้ำพริกมันกับมันเดี๋ยวเนี่ยครับลุงเนตรพาลุยครับนี่คือผลงานของลุงเนตรนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆครับ
ี่ครับปลานิลปลาช่อน2ตัวตัวนี้ไซส์กิโลเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวใหญ่ครับพอได้ตำน้ำพริกครับพอดีมาด้วยกันเขาไม่ได้ปลาเดี๋ยวแม่จะแบ่งปลานิลให้เขาเปิดหมูปลานิลตัวสวยๆครับนี่ครับพอได้กินพอได้ตำน้ำพริกเอาให้หมดปลานิลลุงเทศไม่เอานะครับลุงเทศเอากับปลาช่อน2ตัวเดี๋ยวไปดูพันสามครับหนูครับพันสามก็ได้มาครับตัวใหญ่ก็โอ้พอได้ตำน้ำพริกครับตำพริกครับนี่ครับก็พอได้กินกันครับวันนี้มาหลายคนน้ำมันเยอะเนาะครับผมท่วมกว่าท่วมกว่าอีกไม่นานนะครับค่อยมาใหม่วันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกกันขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่และเป็นกำลังใจให้ลุงเนตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับครับวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกโคกใหญ่อีกแล้วครับลาปากครับลาปากกลับบ้านครับ